วันนี้เราพบกันกับช่องรักโยมชาแนลเฮ้หลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับตามคำเรียกร้องหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดลำปางอ้าวถูกแล้วนี่หว่าคุณก็ไม่เล่นมุกซะหน่อยหรอผมก็ไปไม่ได้เลยเอาใหม่ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดลำพังไม่ใช่ลำพูนไม่ใช่ลำปางเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยถูกแล้วถูกแล้วเราอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับเมืองรถม้าเราอยู่ที่ร้านกาแฟที่ชื่อว่า Y Coffee นะครับหรือคนโลคอลเขาเรียกว่ากาแฟเถื่อนนะครับเราก็มาทดลองชิมกันวันนี้เรามาในเมนูที่ชื่อว่าเถื่อนส้มนะครับทำไมถึงชื่อเถื่อนส้มที่นี่เนื่องจากว่าชื่อร้านคือกาแฟเถื่อนเนาะเขาก็มีซิกเนเจอร์ว่าเป็นกาแฟเถื่อนนู่นเถื่อนนั่นเถื่อนนี่ใช่ไหมครับเถื่อนลิ้นจี่เถื่อนส้มเถื่อนส้มก็เป็นกาแฟส้มนั่นเองแต่ที่นี่จะมีข้อแตกต่างกับร้านอื่นก็คือว่าเขาใช้น้ำส้มเนี่ยนะครับมาใส่ที่ก้นแก้วไว้เนาะแล้วก็ไปฟีดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตอนที่เขาผสมกาแฟเสร็จเนี่ยเขาก็จะเอากาแฟที่เช็คมาแล้วเนี่ยเทลงไปเวลาเรากินเนี่ยมันก็จะตัวน้ำส้มนี้จะค่อยๆละลายออกมามันก็จะผสมสายกับกาแฟเข้าไปเรื่อยๆเราก็จะสามารถดื่มด่ำกาแฟที่มีรสชาติของน้ำส้มได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่เสียอรรถรสเลยในการชมนะครับนี่พูดได้ยังไงชมอะไรเนี่ยอันนี้ก็เมื่อกี้ทดลองชิมไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกาแฟที่ค่อนข้างจะคั่วค่อนข้างเข้มนิดนึงเนาะแล้วก็มีกลิ่นค่อนข้างหอมนะครับเรากินไปคำแรกเนี่ยเราจะได้รสของกาแฟนำมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นส้มตามมาแล้วก็จะมีเกล็ดส้มเล็กๆอยู่ในปากให้เราเคี้ยวไปด้วยเบาๆนะก็ถ้าเพื่อนๆได้มาที่จังหวัดลำปางก็อย่าลืมมาชิมนะครับที่ร้านกาแฟที่ชื่อว่า Y Coffee นะครับหรือกาแฟเถื่อน